ค่ะต้องควบคุมสติให้ได้ถ้าคุมสติไม่ได้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเกิดอีกแล้วค่ะมีคนไปไล่แทงกันและจุดไฟเผารถไฟรถไฟเป็นรถไฟเลยค่ะไฟเผานี่พอก่อเหตุเสร็จมันนั่งไขว่ห้างสบายใจทำไม่รู้ร้อนรู้หนาวหลังจะเอามีดไล่แทงผู้คนที่สถานีรถไฟโอดะเคียวที่กรุงโตเกียวค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมนู้นตอนนั้นมีคดีหนึ่งและอันนี้ก็เป็นคดีหนึ่งนะคะที่มีการก่อเหตุขึ้นแล้วคนที่บาดเจ็บเนี่ยเยอะไปหมดเลย17คนค่ะผู้โดยสารเนี่ยวิ่งแตกตื่นหนีตายกันมาแบบนี้เลยที่รถไฟสายเคโอะภายหลังจากที่ชายคนนั้นอะเมื่อกี้เนี่ยใช้มีดยาวไล่ฟันเขาขบวนรถไฟโดยสารที่สถานีโคคุยะที่เมืองโซฟุซิตี้ตะวันตกของกรุงโตเกียวนะคะรถไฟเนี่ยจะไปชินจูกุใจกลางโตเกียวเลยใครๆก็รู้ดีค่ะช่วงเวลา2ทุ่มแหมคนกำลังเยอะเลยคนแน่นปุ๊บนายคนนี้ก่อเหตุเลยค่ะเอารถไฟเอาน้ำมันไปราดรถไฟเสร็จเขาพวกคนก็ตื่นเต้นตกใจแล้วก็ไล่แทงเขาตามใจชอบเลยมีคนบาดเจ็บ17คนนะคะรวมถึงชายคนหนึ่งที่วิ่งไม่ทันเพราะอายุ70ปีแล้วถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสและตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวส่วนบริษัทรถไฟสายเคโอก็บอกว่า คนขับรถไฟแจ้งมาแล้วแหละว่าชายคนนี้ถือมีดยาวขึ้นมาบนรถไฟจากนั้นรถไฟก็หยุดแต่พอหยุดแล้วประตูมันยังไม่เปิดไงคะเนื่องจากว่าอาจจะฉุกเฉินยังไงก็ไม่ทราบค่ะผู้โดยสารก็พยายามจะหนีเนี่ยวิ่งหนีประตูไม่เปิดก็ออกหน้าต่างกันเลยได้เห็นไหมคะก็หนีตายกันเลยทีเดียวซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่านายคนนี้ที่เห็นอ่ะนายคนนี้ใส่ชุดโจ๊กเกอร์คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะหรือเป็นเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันฮาโลวีนก็ไม่รู้ก็ออกไล่แทงเขาใส่ชุดโจ๊กเกอร์เรื่องแบทแมนค่ะแล้วก็ไปก่อเหตุและนั่งสูบบุหรี่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนถามว่าทำไมทำแบบนี้เพราะอะไรครับแกบอกว่าอยากจะประหารชีวิตอยากจะได้โทษประหารอยากตายเพราะว่าก่อนหน้านี้แกเรียนแบบคนที่ไล่แทงผู้คนที่รถไฟโอดะเคียวนะที่บอกไปเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาตอนนั้นมีคนเจ็บ10คนเรียนแบบเขาแต่ตัวเองอยากโดนประหารโอ้ก็เลยทำแบบนี้อยากตายไม่ตายคนเดียวเนาะเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆนะครับโอ้โหคนเดือดร้อนเยอะจากคนคนเดียวน่ากลัวนะครับนี่นะคะคุยกับน้องบ่าย 3:00 น.